สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10ตุลาคม2566ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสนั้นได้ออกมาเตือนด้วยการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนไม่หยุดหย่อนของสหรัฐอเมริกานั้นกำลังผลักดันให้รัสเซียมุ่งหน้าสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ลูคาเชนโกนั้นได้กล่าวระหว่างเดินทางเยือนฐานทัพทหารแห่งหนึ่งในแคว้นบรัสเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่ผ่านมาว่าผมขอพูดอีกครั้งตามความเห็นของผมอเมริกานั้นกำลังผลักรัสเซียสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่น่าสยดสยองที่สุดพวกเขาติดอาวุธแก่วลาดิเมียร์เซเลนกี้และทหารของเขาและมอบขีปนาวุธพิสัยไกลแม้กระทั่งขีปนาวุธที่พุ่งไปไกลกว่า300กิโลเมตรผู้นำเบลารุสกล่าวเตือนว่าหากขีปนาวุธดังกล่าวพุ่งเข้าเล่นงานดินแดนรัสเซียเมื่อนั้นรัสเซียคงจะตอบโต้อย่างหนักหน่วงการโจมตีลักษณะดังกล่าวลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียไม่เพียงครั้งเดียวจะถูกตอบโต้อย่างมโหฬารมิเช่นนั้นแล้วพวกเราจำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เหล่านี้ไว้ทำไมคำกล่าวอ้างของอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกระบุว่าความตึงเครียดที่ลุกลามระหว่าง2ประเทศอาจนำไปสู่สถานการณ์ซึ่งรัสเซียนั้นจะกดปุ่มแดงซึ่งเป็นปุ่มนิวเคลียร์ขึ้นมาและมันก็พร้อมที่จะใช้งานในส่วนของอเมริกาเองนั้นก็คงไม่หวั่นเรื่องของความปลอดภัยของตนเองเท่าไหร่นักเพราะพวกเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามมหาสมุทรแต่ว่าความปลอดภัยเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับทางด้านยูเครนที่จะได้รับผลกระทบหนักมากกว่าสหรัฐอเมริกาความเห็นของลูคาเชนโกมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียระบุเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถอนตัวออกจากสัตยาบันรับรองสนธิสัญญาฉบับนึงที่ห้ามทดสอบนิวเคลียร์หนึ่งวันหลังจากที่ประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นแสดงความเห็นดังกล่าวทางยานเซสลาฟวโลดินประธานสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียเปิดเผยว่าสมาชิกสภาแห่งนี้จะหารือเกี่ยวกับประเด็นถอนตัวออกจากการรับรองสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ลูคาเชนโกนั้นยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชะตากรรมที่ไม่แน่นอนของเงินช่วยเหลือของสภาคองเกรสสหรัฐที่จะมอบแก่ยูเครนโดยเรียกมันว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงยูเครนให้เร่งรีบขยายขอบเขตปฏิบัติการโจมตีตอบโต้โดยโยนคนหนุ่มเข้าสู่สมรภูมิรบเพิ่มเติมอีกทุกแห่งขนได้สื่อมวลชนตอนนี้พวกเขากล่าวโทษเซเลนกี้สำหรับระดับความล่าช้าของปฏิบัติการโจมตีตอบโต้การโจมตีตอบโต้ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยนั่นคือสิ่งที่ลูคาเชนโกได้ชี้ให้เห็นว่านี่แหละเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นกำลังบีบคั้นให้วลาดิเมียร์เซเลนกี้ต้องทำให้สำเร็จนอกจากนี้ลูคาเชนโกยังได้ให้มุมมองว่าทำไมสหรัฐจึงต้องการให้ยูเครนเร่งรีบปฏิบัติการโจมตีตอบโต้โดยอ้างว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอยากได้ชัยชนะของยูเครนในสนามรบอวดอ้างและเพิ่มคะแนนนิยมของตัวเองในการหาเสียงเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองสงครามนี้ไม่ได้เพิ่มอำนาจแก่ไบเดนและสหรัฐอเมริกาอ้างอิงจากโพทุกสำนักโจไบเดนนั้นกำลังพ่ายแพ้เขาต้องการรูปแบบชัยชนะอย่างเต็มที่คุณจำเป็นต้องนำบางอย่างวางบนโต๊ะเพื่อกล่าวอ้างชัยชนะนั่นคือสิ่งที่ลูคาเชนโกออกมาระบุนะครับว่าเซเลนกี้เองนั้นจำเป็นจะต้องทำให้โจไบเดนเห็นว่ายูเครนนั้นได้รับชัยชนะในการสู้รบกับทางด้านรัสเซียและโจไบเดนก็จะใช้ประเด็นนี้ไปใช้ในการหาเสียงเพื่อเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ